ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากกินผลแก่นพิภพศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วทั้งเฉินเซี่ยงซูเหมยเหยาและเป่ยู่ยู่ต่างหลับตาเพื่อดื่มด่ำกับความสุขความอบอุ่นและความสบายมีเพียงหลงเซเวียอีกเท่านั้นที่งูมามกินด้วยความที่นางบ่มเพาะเสินเต้าจึงทำให้นางไม่รู้สึกว่าร่างกายของได้รับประโยชน์อะไรนางรู้สึกได้แต่ว่ามันอร่อยเท่านั้นเมื่อเฉินเซี่ยงลืมตาขึ้นเวลาก็ผ่านไปถึง10วันแล้วด้วยผลแก่นที่พบศักดิ์สิทธิ์ชิ้นเล็กๆกลับให้คุณประโยชน์กับร่างกายเขาอย่างมากมายมหาศาลมันช่วยเพิ่มพูนความแข็งแกร่งทางกายเขาได้มากซึ่งเกินความคาดหวังของเฉินเซี่ยงไปมากพี่เหมยเหยาพี่ยู่ยู่ในร่างกายข้ามันมีพลังแปลกๆมันเป็นแสงสีทองเฉินเซี่ยงรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเขาเขาจึงรีบปรึกษาทั้งสองนางในทันทีเจ้าบรรลุกายปีศาจนิรันดร์ระดับ2แล้วเจ้าผลแก่นพิภพศักดิ์สิทธิ์นี่มีประโยชน์กับมากจนน่าประหลาดใจดีจริงๆซูเหมยเหยากล่าวด้วยความประหลาดใจเป่ยยู่อยู่กล่าวพวกข้าใช้เวลา2วันในการกลั่นพลังของผลแก่นพิภพศักดิ์สิทธิ์แต่เจ้ากลับใช้เวลาถึง10วันแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วว่าร่างกายของเจ้าในยามนี้อ่อนแอมากแต่หลังจากเจ้าดูดซับพลังงานของผลแก่พิภพศักดิ์สิทธิ์จนหมดผลประโยชน์ที่เจ้าได้ก็มากมายขนาดนั้นยังไงเจ้านี่ก็เป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์มันน่าจะมีประโยชน์กับพวกท่านมากเหมือนกันใช่ไหมเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยความสงสัยเพราะผลแก่นพิภพศักดิ์สิทธิ์คือสมุนไพรที่มีระดับสูงมากๆพวกข้ากินไปแค่นิดเดียวและพวกข้ายังไม่สามารถดูดซับพลังงานของมันได้หมดแต่ถ้าเราเอามันไปรวมกับสมุนไพรอื่นๆแล้วสกัดกลั่นเม็ดยาผลลัพธ์ของมันน่าจะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะมันคือผลไม้ศักดิ์สิทธิ์และเจ้าก็จะสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ได้คำกล่าวของซูเมยเหยาทำให้เฉินเซี่ยงแอบประหลาดใจเขามีเมล็ดพันธุ์ของมันอยู่และแน่นอนว่าเขาอยากจะปลูกมันให้ได้เฉินเซี่ยงต้องใช้ทั้งสองมือในการอุ้มเจ้าผลแก่นพิภพศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างเขากินไปแค่นิดเดียวแต่กลับได้ผลประโยชน์มากมายมหาศาลขนาดนี้ถ้าเขาเอามันมาสกัดกลั่นเป็นเม็ดยาแล้วกินเข้าไปผลลัพธ์ของมันต้องไม่ธรรมดาแน่เฉินเซี่ยงถึงกับแอบกลัวมันส่วนมังกรน้อยแสนสลงเสวี่อีกลับมีใบหน้าที่พึงพอใจเฉินเซี่ยงเองก็เพิ่งเคยเห็นนางมีท่าทางแบบนี้เป็นครั้งแรกเด็กน้อยเราพระเจ้าจะรอให้เจ้ากลับมาอย่าทำให้เราพระเจ้าผิดหวังละสัตว์เพลิงโบราณกล่าวอย่างหนักแน่นเฉินเซี่ยงงบยักหน้างั้นข้าไปแล้วนะข้าจะกลับมาช่วยเจ้าแน่นอนเฉินเซี่ยงและหลงเซเวียอีต่างเดินทางกลับไปยังเส้นทางเดิมที่หล่นลงมาเจ้าสัตว์เพลิงโบราณคำรามส่งทั้งสองหลงเซเวียอีเองก็หันกลับไปมองยังเส้นทางที่จักมาด้วยท่าทางห่อเหี่ยวเพราะนางจะไม่ได้เจอกับผลแก่นที่พบศักดิ์สิทธิ์ของสัตว์เพลิงโบราณอีกเป็นเวลานานสาวน้อยไม่ต้องคิดมากไม่ช้าก็เร็วข้าจะปลูกมันเฉินเซี่ยงจับหัวของนางข้าไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนหรือกี่ปีเจ้าถึงจะทำได้นางแลบลิ้นแล้วเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวหายกลับเข้าไปในแขนของเฉินเซี่ยงเฉินเซี่ยงมาถึงยังปากทางเข้าถ้ำเขามองไปยังสองฟากฝั่งของหุบเหวเขารู้มาจากสัตว์เพลิงโบราณว่าที่เบื้องล่างหุบเหวลึกแห่งนี้มีรูปแบบชีวิตบางอย่างอยู่จริงรูปแบบชีวิตพวกนั้นอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของหุบเหวพวกมันอันตรายมากสัตว์เพลิงโบราณยังย้ำเตือนเฉินเซี่ยงไม่ต่ำกว่าล้านครั้งว่าอย่าเข้าไปใกล้ที่นั่นเฉินเซี่ยงจ้องมองไปยังหมอกสีเขียวที่อยู่ด้านบนก่อนจะโคจรปราณแล้วใช้ออกด้วยปีกแห่งหงส์เพลิงหลังจากผสานกับจิตวิญญาณเพลิงตะวันสว่านปราณแห่งหงส์เพลิงก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นทันทีที่คู่ปีกเพลิงยักษ์ปรากฏขึ้นที่แผ่นหลังของเขาปราณเพลิงอันร้อนแรงที่แผ่ออกมาก็เข้าต่อต้านปราณหญิงทันที
เฉินเซียงแอบรู้สึกประหลาดใจกับคู่ปีกเพลิงยักษ์ที่อยู่ด้านหลังของเขามันถือว่าเป็นตัวอย่างของผลลัพธ์ที่ได้จากการผสานกับจิตวิญญาณเพลิงหากเขาใช้เพลิงเมื่อใดความแข็งแกร่งของเพลิงที่ได้ก็จะทรงพลังขึ้นหลายเท่าทั้งยังสามารถควบคุมมันได้อย่างใจนึกทันทีที่คู่ปีกเพลิงกระพือร่างของเฉินเซียงก็ทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าทะลุผ่านชั้นปราณหญิงชั้นแล้วชั้นเล่าอย่างรวดเร็วในยามนี้การเผชิญหน้ากับปราณหญิงนับเรื่องง่ายดายยิ่งแต่ถ้าเขาไม่ได้ครอบครองเกราะเต่าทมิฬแล้วหลับก็มันก็คงไม่ง่ายขนาดนี้กว่าเจ้าจะขึ้นไปถึงข้างบนยังต้องใช้เวลาอยู่บ้างยังไงซะเจ้าควรลองดูเม็ดยาที่ได้มาจากดินแดนลี้ลับแห่งเต่าทมิฬจู่ๆซูเหมยเหยาก็กล่าวขึ้นนางยังคงจำเรื่องนี้ได้เฉินเซียงค่อยๆบินขึ้นจากหุบเขาช้าๆเขากล่าวตอบมันเป็นเม็ดยาอะไรเมื่อครั้งที่เขาได้กระบี่ครามผลาญมังกรเขาก็ได้เม็ดยาโลหิตมังกรซึ่งช่วยให้เขาบรรลุกายนิรันดร์ระดับหนึ่งได้สำเร็จและตอนนี้เม็ดยาที่เขาได้มาพร้อมกับเกราะเต่าทมิฬน่าจะไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเบยู่อยู่กล่าวตอบมันคือเม็ดยาห้าธาตุเม็ดยาระดับพิภพขั้นสูงภายในนั้นจะมีปราณแห่งธาตุทั้ง5รวมสมบูรณ์มากทั้งยังสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วถ้าเทียบกับเม็ดยาโลหิตมังกรแล้วยังนับว่ามันค่อนข้างขาดแคลนน่าประหลาดใจนักแท้จริงแล้วมันคือเม็ดยาระดับพิภพขั้นสูงเฉินเซียงถึงกับอ้าปากค้างถึงเม็ดยาโลหิตมังกรที่เขากินเข้าไปเมื่อตอนนั้นจะนับว่าน่าเกรงขามแต่มันก็ไม่ได้ถูกกำหนดระดับของเม็ดยาเอาไว้แต่กับระดับของเม็ดยาห้าธาตุนี้กลับทำให้เฉินเซียงต้องตกใจขนาดเม็ดยาสร้างรากฐานที่เป็นเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นต่ำยังนับว่าล้ำค่ามากแล้วเจ้าเม็ดยาระดับพิภพขั้นสูงล่ะเฉินเซียงหยิบเอาเม็ดยาห้าธาตุออกมามันเป็นเม็ดยาสีขาวที่มีขนาดเท่ากับไข่นกเพนกวินหลังจากเพ่งมองมันอยู่ชั่วครู่เขาก็กลืนมันลงไปในคราวเดียวจนทำให้หลงเสเวียแค้นเสียงด้วยความอิจฉาหลังจากเม็ดยาห้าธาตุเข้าไปในร่างกายของเฉินเซียงแล้วปราณแท้จริงแห่งธาตุทั้ง5ที่อัดแน่นอยู่ในเม็ดยาพลันพวยพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วราวกับแม่น้ำขนาดใหญ่มันพุ่งไปยังแขนขาและส่วนต่างๆของร่างกายหลังจากมันไหลเวียนไปทั่วร่างได้หลายรอบแล้วปราณเหล่านั้นก็มุ่งเข้าไปภายในตันเถียนของเขาราวกับมันไม่มีที่สิ้นสุดในยามนี้เฉินเซียงกำลังบินอยู่เขาทั้งบ่มเพาะปราณและเร่งการกลั่นเม็ดยาห้าธาตุไปด้วยในเวลาเดียวกัน1วันผ่านไปเม็ดยาห้าธาตุยังคงแผ่ปราณแห่งธาตุทั้ง5ออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งปริมาณที่มันแผ่ปราณออกมายังนับว่าคงที่เฉินเซียงได้แต่แอบตะลึงอยู่ภายในใจเพราะถ้าเขามีเม็ดยาห้าธาตุมากกว่านี้มันจะไม่ช่วยเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของเขาอย่างมากมายมหาศาลภายในช่วงเวลาสั้นๆหรอกเหรอแต่เฉินเซียงก็รู้ว่าสมุนไพรที่ใช้สกัดกลั่นเม็ดยาห้าธาตุนั้นต้องหาได้ยากยิ่งอย่างแน่นอนอย่าคิดจะสกัดกลั่นเม็ดยานี้เลยเม็ดยาชนิดนี้เป็นเม็ดยาที่พบได้ง่ายในแดนสวรรค์แต่ยังไงซะเจ้าสามารถลองสกัดกลั่นเม็ดยาธาตุแท้จริงที่เป็นเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นต่ำได้แต่สมุนไพรที่ใช้สกัดกลั่นก็หายากไม่ต่างกับเม็ดยาสร้างรากฐานหรอกนะซูเหมยเหยากล่าวตอบการเสาะหาสมุนไพรพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเรื่องหนึ่งของเฉินเซียงเขาเคยเสาะหาสมุนไพรล้ำค่าเช่นพวกมันอย่างต่อเนื่องและหากเขาพบพวกมันเขาก็ไม่ลังเลที่จะซื้อหาไม่ว่าจะมีราคาเท่าไหร่ก็ตามเพราะเขาสามารถเพาะปลูกพวกมันได้โดยใช้น้ำลายมังกรข้าก็อยากกินเหมือนกันหลงเสเวียอีบ่นงึมงามแล้วมีใครไม่อยากกินบ้างล่ะเฉินเซียงเองก็อยากกินมันอีกเช่นกันแต่เขาไม่มีเหลืออีกแล้วอีกอย่างเม็ดยาที่อยู่ในร่างกายของเขาก็ยังดูดซับไม่หมดเลยปราณจำนวนมากทยอยถูกบีบอัดเข้าไปภายในรูปแบบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5ของเขาอย่างต่อเนื่องและพวกเมล็ดธาตุภายในรูปแบบปราณพวกนั้นก็ค่อยๆ
เหล่งประกายทีละเมล็ดความเร็วของมันน่ามหัศจรรย์มากจนทำให้หัวใจของเฉินเซียงเต้นรัวอย่างบ้าคลั่งนี่คือเสน่ห์ของเม็ดยาระดับพิภพขั้นสูงตอนนี้เฉินเซียงเข้าใจแล้วว่าทำไมนักปรุงยาระดับสูงจึงนับเป็นตัวตนชั้นสูงนั่นก็เพราะเม็ดยาระดับสูงสามารถช่วยให้นักสู้บ่มเพาะความแข็งแกร่งได้รวดเร็วขึ้นมากพระเจ้าช่วยนี่มันเร็วเกินไปแล้วเฉินเซียงตื่นเต้นสุดขีดในยามนี้รูปแบบปราณแห่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5ภายในตันเถียนก็ไม่ได้ต่างจากเขาพวกมันก็ต่างตื่นเต้นดีใจทำให้เฉินเซียงพึงพอใจอย่างที่สุดฮ่าฮ่าฮ่าเฉินเซียงหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งขณะที่เขาพุ่งทะยานออกมาจากความมืดภายในหุบเหวอเวจีทั้งยังบรรลุระดับ2ขอบเขตนักสู้แท้จริงอย่างง่ายดายเขาหัวเราะร่ายอย่างมีความสุขอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ